คุณกำลังทำอะไรอยู่คะแดเนียลต้องการให้คุณมีเวลาดูแลเฉินหมิงได้เต็มที่ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยคุณบอกเหตุผลจริงๆฉันมาเถอะค่ะคุณอยากให้ฉันรักเฉินหมิงใช่ไหมถ้ามันจะเกิดขึ้นผมก็ยินดีแต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันรักใครฉันรู้ว่าคุณสงสารเฉินหมิงชีวิตเขาไม่เหลือใครแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะโยนฉันไปให้เขาได้ฉันไม่ใช่ของเล่นฉันไม่ใช่ของเล่นที่คุณจะไปแบ่งปันให้เขาได้นะฉันเป็นคนที่รักคุณคนเดียวเฉยชากับฉันแบบนี้ได้ไหมคะแดเนียลฉันเจ็บThank you.